วันนี้วันที่5กันยา2566ดูรายการทีวีถ่ายทอดสสตัวแทนพูดถึงปัญหาเกษตรกรก็คือเรื่องเก่าๆซ้ำๆเดิมๆค่าของชีพสูงขึ้นวัตถุดิบแพงขึ้นแต่ชาวนาก็มีรายได้ต่ำผ่านไป50ปีแล้วชีวิตที่เราอยู่ในเมืองไทยก็ยังแก้ปัญหาชนชั้นเกษตรกรไม่ได้นี่เป็นเรื่องซ้ำซากที่ฟังจนไม่อยากจะฟังแล้วก็ไม่เห็นว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จริงในส่วนของเราเพิ่งกลับจากประเทศจีนได้ 4-5 วันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือเรียกว่าพรรคสาธารณรัฐโพคีเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มศักยภาพสมรรถภาพและดุลยภาพระหว่างคนรวยกับคนจนจนทำให้กับประเทศเขาซึ่งมีประชากรถึง 1,400 ล้านคนเนี่ยสามารถยกระดับขึ้นมาเทียบเคียงกับสหรัฐอเมริกาได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อ30ปีที่แล้วพ่อเราจะต้องเอาเงินเอาของไปฝากญาติพี่น้องที่แถวซัวเท้าเฉาซ่านหรือว่าซ่านถงมันช่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอะไรมากมายขนาดนั้นอะไรคือเคล็ดลับอะไรคือความเปลี่ยนแปลงเราอยากจะค้นหากลไกหรือสิ่งที่ทำให้ประเทศจีนทุกวันนี้แซงหน้าประเทศไทยไปได้อย่างไม่เห็นฝุ่นส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือประเทศไทยเรายังคงอยู่กับเรื่องความศรัทธาความเชื่อที่เป็นรูปแบบเดิมๆว่าเชื่อผู้นำเชื่อความศรัทธาแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ความเป็นจริงก็คือผ่านไป50ปีชาวนายังคงยากไร้ชนชั้นเกษตรกรยังต้องพึ่งส.ส.มาร้องแรกแห่กระเชิญในสภาทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดถอนรากถอนโคนซึ่งในประเทศจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยแน่นอนช่วงเวลาหลายสิบปีมานี้หรือนับเป็นร้อยปีที่เขาต้องเสียสละชีวิตทำการต่อสู้โค่นล้มรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงฆ่าฟันกันแต่ถึงวันนี้เขาก็มีตัวแทนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของสังคมประเทศจีนแม้จะใช้ชื่อวาดเสือให้วัวกลัวว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่จริงๆแล้วรากฐานของการคัดคน97ล้านคนขึ้นมาบริหารคน 1,400 ล้านคนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะค้นหาแล้วก็เดินรอยตามมิใช่หรือ